คลับเฮาส์แหล่งมั่วสุมที่เป็นภัยต่อสังคมเมื่อวันก่อนมีข่าวใหญ่ในโซเชียลมีเดียอันหนึ่งมีผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนโยนและมีเหตุผลท่านหนึ่งได้พูดคุยกับพิธีกรชื่อดังคุณวูดดี้มิลินทจินดาในแอปพลิเคชันใหม่ที่ฮิตกันทั่วโลกและประเทศไทยก็ชอบนั่นก็คือคลับเฮาส์คุยกันประมาณ30นาทีคนฟังกันล้นห้องไม่ว่าจะเป็นพวกที่เรียกว่าสลิ่มหรือพวกที่เรียกว่าชังชาติผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นก็คืออาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ซึ่งอาจารย์เรียกตัวเองว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนโยนและมีเหตุผลผมแค่พูดตามอาจารย์และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลัวที่สุดประชาชนสองฝั่งคุยกันฟังกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลและทัศนคติที่เปิดกว้างเพราะฉะนั้นคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดีอีจึงออกมาเตือนผู้ที่ใช้แอปนี้ในเรื่องการบิดเบือนข้อมูลการใช้เฟกนิวส์และการสร้างความเสียหายซึ่งทั้ง3สิ่งนี้มันมีความหมายเดียวกันก็คืออย่าพูดความเป็นจริงที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์รับไม่ได้อาจารย์ประวินได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองว่าการได้พูดคุยใน Clubhouse กับคุณวูดดี้นั้นเป็นการเปิดให้มีการพูดคุยอย่างมนุษย์ที่มีอารยะซึ่งอันนี้แหละรัฐบาลรับไม่ได้คุณลองดูอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาสินี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเพราะมันส่งเสริมความแตกแยกมันใช้อารมณ์ความเกลียดความโกรธความกลัวเพราะฉะนั้นตราบใดที่สังคมแบ่งแยกเป็นสองฝั่งห้ำหันกันเองไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกชังชาติตราบนั้นประชาชนก็จะไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสิทธิของคนไทย69ล้านคนที่ควรได้รับใน YouTube สาวกจะฟังศาสดาเพียงข้างเดียวและรวมกันด่าฝ่ายตรงข้ามใน Facebook ก็เหมือนกันส่วนใน Twitter ตัวอักษรมีจำกัดคุยกันธรรมดายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยด่ากันยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่แต่ใน Clubhouse คุณได้ยินเสียงคุณได้ฟังคุณได้แลกเปลี่ยนถึงแม้จะไม่เห็นหน้ากันแต่คุณก็ยังได้ยินเสียงของเพื่อนมนุษย์คุณยังได้ยินเสียงของเพื่อนมนุษย์และเขาก็ได้ยินเสียงของคุณซึ่งมันต่างกับการพิมพ์ตัวอักษรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลมันสามารถทำให้ตาสว่างทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นทำให้ลดทิฏฐิทำให้ลดอีโก้สามารถทำให้มองเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะรักสถาบันมากหรือรักสถาบันน้อยในความเป็นจริงก็คือถ้าประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าเราคนไทยต้องสมานฉันท์กันในการต่อต้านรัฐประหารรัฐบาลที่เดิมทีแล้วมาจากรัฐประหารรัฐบาลที่อยู่ได้ด้วย250สว.รัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศรัฐบาลที่อยู่ได้บนความแตกแยกของสังคมเพราะฉะนั้นเขาจะหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะปิดกั้นเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนใน Clubhouse IO มาแน่การใช้กฎหมายที่กดขี่ประชาชนมาแน่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือใน Clubhouse อาจารย์ประวินแรงๆอย่างอาจารย์ประวินเนี่ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณวูดดี้ด้วยความอ่อนโยนและใช้เหตุผลและมีประชาชนทั้งสองขั้วรับฟัง